กลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่2ของ Sport Today Extra นะครับไปดูเรื่องตลาดลูกหนังกันหน่อยเพราะว่าในยุโรปตอนนี้ก็คึกคักแล้วบางรายนี่บางเคสถือว่าเป็นการย้ายไปเรียบร้อยแล้วรอแค่ว่าการลงทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื่อเข้าสู่วันที่1มกราคมเท่านั้นเองนะครับไปดูเรื่องของวิกฤตต่อเนื่องเส้นทางของฟิโรตอเลสในสุดนี้ตอนนี้ก็ได้ย้ายกลับไปอยู่กับทีมที่ว่าเป็นทีมแรกในชีวิตการค้าแข่งของเขาแล้วนะครับก็เป็นการย้ายสลับฝั่งกับชาชีด้วยนะครับฟิโรตอเลสครับเจ้าตัวพูดถึงในช่วงเวลาครึ่งซีซั่นที่ผ่านมากับเอซีมิลานหลังย้ายออกมาจากเชลซีด้วยสัญญายืมตัวแล้วไปอยู่กับเอซีมิลานเนี่ยปรากฏว่าเขาค่อนข้างจะน้อยใจกับช่วงเวลาที่อยู่กับเอซีมิลานแต่ตอนนี้แฮปปี้แล้วครับหลังได้มีโอกาสย้ายกลับไปร่วมทีมแอตเลติโกมาดริดสโมสรแรกที่เขาแจ้งเกิดสร้างชื่อขึ้นมาโดยอดีตศูนย์หน้าจากลิเวอร์พูลและเชลซีออกมานั่งแถลงข่าวเคียงข้างกับมิเกลอังเคลคิวมารินซึ่งเป็นผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรแอตเลติโกมาดริดซึ่งตอนนี้พวกเขาเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทีมแอตเลติโกมาดริดก็วางคิวอุ่นเครื่องกับสโมสรเรอัลมาดริดในวันนี้ด้วยแล้วก็ทางเฟรนโดตอเรสนั้นได้เปิดเผยถึงความรู้สึกที่แท้จริงในการได้ย้ายกลับมาเล่นให้กับทีมแอตเลติโกมาดริดอีกครั้งนึงตอเรสในวัย30ปีบอกว่าเมื่อเขาตัดสินใจไปเล่นให้กับเอซิมิลานเพื่อโอกาสได้ลงสนามให้มากสุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็ทางเอซิมิลานก็ได้บอกกับพวกเขาว่าตั้งใจให้ตอเรสเนี่ยให้เป็นคีย์แมนกับทีมเลยครับแต่พอกลายเป็นว่าเวลาผ่านไปแค่ไม่กี่เดือนสถานการณ์เนี่ยพลิกไปเป็นตรงกันข้ามเลยครับเนื่องจากว่ากลายเป็นตอเรสนั้นไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของโค้ชฟิลิปโปอินซากี้และในสุดทำให้เขาต้องตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางเดินอีกครั้งนึงภายในช่วงไม่กี่เดือนเท่านั้นเองครับตอเรสกล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อแอตเลติโกมาดริดติดต่อเข้ามาเขาไม่ปฏิเสธเลยครับแล้วก็การได้มีโอกาสย้ายกลับไปเล่นที่เดิมอีกครั้งก็ถือว่าคือความฝันที่เป็นจริงแล้วเพราะทุกคนรู้ดีว่าแอตเลติโกมาดริดก็คือบ้านของเขาเองและตัวเขาเองก็รู้สึกทั้งเศร้าและสุขไปพร้อมๆกับทีมเมื่อรู้ว่าผลการแข่งขันของทีมแพ้หรือแม้กระทั่งประสบความสำเร็จเขาก็ดีใจตามไปด้วยตอนนี้แทบที่จะลุกออกมาจากที่นอนทุกวันแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าเขารู้สึกดีใจมากขนาดไหนที่ได้กลับไปร่วมทีมแอตเลติโกมาดริดอีกครั้งตอเรสกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าแฟนบอลของแอตเลติโกมาดริดนั้นพยายามทำให้เขามีแรงกระตุ้นทุกๆครั้งที่อยู่ในสนามแล้วก็มั่นใจว่าจะทำผลงานได้ดีขึ้นมาตามลำดับครับก็ถือว่าเป็นวิกฤตของตอเรสในช่วงหนึ่งของชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับใช่ครับถ้าไปดูหมอนี่หมออาจจะบอกว่าดวงคุณเพเนจรหลังเดินทางเยอะนะครับที่อีกคนครับที่ย้ายสลับฟากันนี่แหละครับอย่างอเลซิโอแซซี่ครับก็เปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็ต้องการที่จะผ่านการตรวจร่างกายเร็วๆครับแล้วก็แทบจะอดใจที่จะลงเล่นให้เอซีมิลานไม่ไหวแล้วครับก็เป็นคนของสองคนที่ต้องบอกว่ารู้สึกว่าดีใจมากที่ได้กลับไปเล่นในถิ่นของตัวเองนะครับที่ผิดทางกันทั้งคู่นะครับครับเอดิกองหน้าตอริโน่ครับก็เตรียมที่จะสิ้นสุดการค้าแข่ง6เดือนที่สเปนครับเพื่อที่จะกลับมายังบ้านเกิดในสัญญายืมตัวยาว18เดือนซึ่งก็อย่างที่ได้ทราบไปครับว่าเขานั้นสลับตัวกับเฟรนโดตอเรสนั่นเองตามรายงานข่าวครับว่าแซซี่นั้นเดินทางมาถึงอิตาลีในวันจันทร์เพื่อรับการตรวจร่างกายแล้วก็เซ็นสัญญากับมิลานในวันนี้ซึ่งดาวยิงวัย27ปีครับได้ทวิตข้อความนะครับขอบคุณแฟนบอลโดยระบุว่าขอขอบคุณแฟนบอลแอตเลติโกมาดริดทุกๆคนครับที่คอยให้กำลังใจเขาซึ่งนอกจากนี้ครับแซซี่ก็ยังทวิตข้อความอีกว่าเขานั้นไม่สามารถจะรอการตรวจร่างกายได้อีกแล้วครับซึ่งตอนนี้เนี่ยในใจมีแต่เรื่องของเอซีมิลานเท่านั้นครับโอ้โหมิลานปีนี้ก็แผนการเสริมทัพของเขาร้ายกาจมากๆตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์แล้วนะครับต้องยอมไหมครับไม่ใช้เงินเลยใช่ครับไม่มีการเซ็นสัญญาซื้อนักเตะนะครับเซ็นสัญญายืมเท่านั้นหรือไม่ก็เซ็นฟรีเลยไปกันอีกเรื่องนึงครับเรื่องของทางสโมสรปารีสแซงไปเรื่องของคาร์โลอันเชลโลตินะครับก็เจ้าตัวพูดถึงสถานการณ์ของซามิเคดีรานะครับครับมิดฟิลด์ทีมชาติเยอรมนีของทีมซึ่งเจ้าตัวนั้นก็มีแววที่จะย้ายทีมเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้สัญญาอยู่ในปีสุดท้ายด้วยนะครับแล้วก็เรื่องนี้คาร์โลอันเชลโลติออกมายืนยันว่าจะไม่ให้นักเตะย้ายทีมในช่วงเดือนมกราคมที่จะถึงนี้นะครับโดยที่มิดฟิลด์วัย28ปีก็ไปให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อดังอย่างซุตการ์เตอร์นะคริสเตียนในเยอรมนีว่าเขาก็ยังคงมีความสุขในการค้าแข่งกับเรอัลมาดริดแต่กลับกันนะครับสื่อมาก้าสื่อชื่อดังของสเปนไปรายงานว่าเรอัลมาดริดไม่ได้รับสัญญาในการบ่งบอกว่าเคดีราจะต่อสัญญาฉบับใหม่หรือไม่เพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้นี่เป็นเรื่องที่ครึ่งกลางนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาเหลือแค่ครึ่งฤดูกาลซามิเคดีราสามารถเซ็นสัญญาล่วงหน้าได้
แล้วก็จะย้ายค่าตัวแบบไม่มีค่าตัวในช่วงปฏิรูปการแต่ขณะเดียวกันมาดริดเนี่ยถ้าจะไม่ยอมเสียแบบฟรีๆต้องรีบปล่อยในเดือนมกราคมนี้ก็เลยมีข่าวลือว่านักเตะจะย้ายทีมในเดือนมกราคมเยอะเลยทีเดียวแล้วตอนนี้กำลังมีรายงานข่าวด้วยว่าเคดิร่าไปตกลงล่วงหน้ากับอาร์เซนอลไว้แล้วนะครับแต่ตัวของคาร์ลอันเชลเต้กุนซือทีมราชันชุดขาวก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้รู้เรื่องนี้เลยครับนี่เป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นและยืนยันว่าซามิเคดิร่าจะเป็นของเรอัลมาดริดไปจนตราบเท่าที่สัญญายังมีอยู่ถึงวันที่30มิถุนายนปีหน้ารายการเพิ่มเติมหลายอย่างนะครับเขาบอกด้วยว่าเคดิร่าก็หากว่าเจ้าตัวย้ายทีมมาดริดก็เตรียมทาบทามลูคัสซินวากองกลางจากสโมสรครูเซโลในลีกบราซิลเข้ามาเป็นตัวตายตัวแทนแล้วมาดริดเองไม่ได้ปฏิเสธรายงานนี้นะครับแม้ว่าพวกเขาจะเคยถูกปฏิเสธข้อเสนอจากครูเซโลมาแล้วโดยมีรายงานว่าทางครูเซโลเรียกค่าตัวของลูคัสซินวาอยู่ที่15ล้านยูโรแล้วก็ตัวของลูคัสจะกลับมาซ้อมกับต้นสังกัดในวันที่7มกราคมเจ้าตัวก็เปิดเผยผ่านสื่อดังอย่าง Global Sport ว่าในเดือนหน้าก็จะยังไม่ย้ายทีมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสถานการณ์ที่คงจะมีข่าวลือออกมาทุกวันเลยนะเรื่องของซามิเคดิร่าแล้วก็เรื่องการเสริมทัพของมาดริดด้วยโดยเฉพาะอาร์เซนอลนี่ครับที่มีข่าวลือว่าน่าจะได้ตัวเข้าไปสูงที่เดียวนะฮะก็ไปกันทางฝั่งของที่ฝรั่งเศสกันบ้างนะครับซึ่งสโมสรปารีสแซงต์แชงแมงครับก็จะตัดเอซิเกลลาเวซี่ครับดาวยิงอาร์เจนตายครับให้ซ้อมอยู่กับสโมสรครับซึ่งจะทำให้เขานั้นชวดไปเตะในเกมอุ่นเครื่องนะครับพบกับอินเตอร์มิลานนั่นเองรายงานข่าวครับก็ระบุว่าเอซิเกลลาเวซี่นั้นไม่มารายงานตัวที่แคมป์เก็บตัวของเปเช่ครับเพื่อเตรียมตัวลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับเอซิมิลานวันนี้ที่โมร็อกโกการไม่มารายงานตัวของเขาครับยิ่งเพิ่มกระแสข่าวลือเพิ่มมากขึ้นไปอีกครับว่าความสัมพันธ์ของเขากับสโมสรเปเช่นั้นมาถึงในขั้นสุดท้ายแล้วครับท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่าเขานั้นอาจจะย้ายไปร่วมทีมเอซิมิลานนั่นเองตอนนี้ครับเปเช่จึงตัดสินใจไม่ส่งรายชื่อของกองหน้าวัย29ปีเดินทางไปเล่นที่โมร็อกโกครับซึ่งนอกจากนี้แล้วเอดิสันคาวานี่ดาวยิงอุรุกวัยครับก็ถูกจับแยกซ้อมเดี่ยวอยู่กับสโมสรด้วยเช่นกันครับก็ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่นักเตะของเปเช่นั้นมีข่าวไม่ค่อยดีกับทีมเลยนะฮะทั้งลาเวซีแล้วก็คาวานี่ใช่ครับไปที่ระดับบอสบ้างนะครับมิเชลพลาตินี่ครับเจ้าของตำแหน่งประธานสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูเอฟ่านั้นก็เชื่อกันว่าพลาตินี่คงจะเตรียมเข้ารับตำแหน่งดังกล่าวเป็นสมัยที่3เนื่องจากว่ายังไม่มีแนวโน้มว่าจะมีผู้ท้าชิงตำแหน่งของเขาเลยนะครับโดยที่เจ้าตัวนั้นก็จะได้ทำหน้าที่ยาวไปถึงปี2019ตอนนี้ไม่มีผู้สมัครเพื่อแย่งชิงตำแหน่งประธานยูเอฟ่าจนกว่าจะถึงตอนนี้ก็ถือว่าใกล้วันเดดไลน์แล้วนะครับทำให้สื่อทุกแขนงก็เชื่อว่าก็แบเบอร์นะครับพลาตินี่จะครองตำแหน่งประธานของยูเอฟ่าเป็นสมัยที่3ติดต่อกันไปโดยตำนานแข้งและอดีตกัปตันทีมชาติฝรั่งเศสดำรงตำแหน่งนี้เป็นสมัยแรกย้อนไปเมื่อปี2007นะครับแล้วก็นั่งเก้าอี้นี้เป็นวาระที่2ติดต่อกันในการเลือกตั้งเมื่อปี2011เนื่องจากว่าไม่มีผู้ท้าชิงเลยตั้งแต่เขาเข้ามาเป็นประธานยูเอฟ่าครับและจากการไม่มีผู้ท้าชิงทำให้พลาตินี่ก็จะได้สืบสานตำแหน่งนี้ต่อเนื่องไปเป็นสมัยที่3แล้วก็จะยาวไปถึงปี2019นู่นเลยครับโดยที่สำนักงานยูเอฟ่ากรุงเวนนาประเทศออสเตรียนั้นก็จะมีการจัดการเลือกประธานคนใหม่ขึ้นในเดือนมีนาคมปี2015นะครับก็ส่วนการตัดวันเดดไลน์อย่างเป็นทางการก็คือ24ธันวาคมนี้ถือว่ารับรองแล้วว่าไม่มีผู้สมัครท้าชิงตำแหน่งถ้าใครนี้ต้องการนั่งตำแหน่งต่อไปก็ไม่มีใครที่จะปฏิเสธเขานะครับผลงานของพลาตินี่ในการดำรงตำแหน่งวาระที่2เจ้าตัวก็มีการนำเรื่องของกฎ Fair Play Financial Fair Play เรื่องของการเงินเข้ามาใช้นะครับบวกกับแนะนำให้มีการแบน10เกมมาเลยครับสำหรับผู้เล่นที่มีพฤติกรรมเหยียดสีผิวคู่แข่งรวมไปถึงการวางแผนสำหรับการแข่งขันฟุตบอลยูโรในปี2020โดยเขาเรียกว่าสร้างยุคใหม่ขึ้นมาครับจัดให้มีเจ้าภาพร่วมกันถึง13ประเทศก็ถือว่าเป็นการฉลองของยูฟ่าในการครบรอบการก่อตั้งด้วยนะครับแล้วก็มีการเพิ่มทีมด้วยเครดิตเยอะนะครับในการเปลี่ยนแปลงฟุตบอลสมัยใหม่ของมิเชลพลาตินีก่อนหน้านี้พลาตินีเขาเคยมีแผนที่จะขอชิงตำแหน่งประธานฟีฟ่าด้วยแต่ว่าล่าสุดเจ้าตัวก็ปฏิเสธที่จะลงแข่งขันกับเซฟบรัสเตอร์ไปแล้วในการที่จะแย่งชิงตำแหน่งประธานฟีฟ่าสมัยต่อไปเพราะว่าตอนแรกเขาเข้าใจว่าบรัสเตอร์น่าจะวางมือเมื่อหมดสมัยของเขาตามที่เคยประกาศเอาไว้แต่เอาเข้าจริงบรัสเตอร์บอกอยากอยู่ต่ออีกสมัยนึงหลังจากครองมาแล้วกว่า10ปีแล้วพอจบสมัยหน้าก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนเดิมครับขอไปอีกเรื่อยๆใช่ครับครับช่วงนี้ชาไปชมโปรแกรมถ่ายทอดสดการแข่งขันครับใน True Sport TodayBasketball NBA Regular Season ครับ Cleveland Cavaliers พบกับ Atlanta Hawks ครับ 7:30 ทาง NBA TV
ติดตามรายการเราเพิ่มเติมผ่าน facebook.com/sptoday หรือว่าเสิร์ชหาคำว่า sport today นะครับครับโยครับวันนี้ส่งท้ายกันให้ไปดูคลิปสนุกๆ นะครับในเกม NBA 2K เขาเคยจับซูเปอร์ฮีโร่มาแข่งบาสเกตบอลไปแล้วคราวนี้มาชมกันคู่แข่งระหว่างทางฝั่ง Avenger กับ Justice League นะครับว่าฝั่งไหนจะเก่งกว่ากันนะครับ Avenger มาเลยนะครับ Avenger ครับวันนี้หมดเวลาของ Sport Today Extra นะครับแล้วช่วงค่ำ 19:30 นพบกันได้ใหม่ช่วงนี้ครับวันนี้เรา2คนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับGood solid defense on the perimeter there, challenging the shot and not fouling. Even the best shooters can be bothered by his defense. That was good. Deflects the pass. So a break. Number 99, and he puts it down with authority. Sprite slam cam for another angle. Come on now. But they recover it. With a floater. And yes, sir, that one drops. Bam.Lobs it up there. Oh! Oh! And it's a tie ball game. This has to drive a coach crazy. That's his third turnover already here in the first quarter. Oh! 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 That's how it works. Your defense...